ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคนไปไหนหมดไอ้มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไงพวกเราอย่ามัวนั่งเศร้าร้าวร้อนสวงในมาเรามาเถิดทุกคนเรามาปลดหนี้สิ่งที่รำคาญใจมาเรามาเถิดวันนี้ลงทุนเพิ่มค่าเพื่อให้มีกำไรเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกลลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะพอพอพวกปรับมาใจเงี้ยนี่แกพ่อดินสุดที่บอกแล้วก็ลุกเลยอินเลยโอ้ยบอยทำท่าวิ่งวิ่งเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ่ะโอ้ยทีนี้แฮกปากจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้า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 งไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะต่อเลยอ๋อมันต้องมีช่วงไม่ต้องเพย์แบ็กช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับไงล้างมาเร็วขึ้นคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลครับผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนากูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับครับพี่โต้งครับก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี่ก็6ครับผม6เรื่องนะครับผมอยู่ในนี้ได้นะฮะแต่กระจายได้หน่อยนะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมาครับถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับนอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลยใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟดนะครับครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลกครับคือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก็ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไรครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุก
ดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับนี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะมาอันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลยแล้วก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่ามันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเองโต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพี่ทำได้ไงก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่ายครับแต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกลเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใดตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี้ครับพี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ยใช่แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมีครับก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหนแล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลยก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลยใช่คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้นครับแต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้นครับผมแต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็เราแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันหนึ่งเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ้าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้นพอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่าสุรุ่ยสุร่ายใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราอ่ะเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็ยกแค่นอนใช่ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเราขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรครับแล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ยไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึงใช่ใช่ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเนาะใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่า
จะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเองเราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู่ใช่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะใช่เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะใช่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลยถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไรครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมาสิบกว่าปีแล้วถูกไหมฮะครับจากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมากครับแล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆครับแรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได้อะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็IMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมากๆ LTF ลองแบบลองใช่ LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย RMF จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืนใช่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู้ครับเช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลยครับถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะครับตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ่ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสานอ๋อครับผมก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย์คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาแล้วใช่ไหมฮะว่าว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ่ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน่ๆผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อยแล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก็อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็นครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลังครับผม LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปีมีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะไม่มีเลยครับผมเล่นแค่นี้พอคือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอะคือผมสนุกอะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะผลิตงานทำโฆษณาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะมันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือไอแพดเดินไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอะเปิด iPad ตลอดเวลาแล้วบอกให้ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกครั
ถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไปแต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลคุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับกลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี่ก็นิดหน่อยฮะออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ยก็แปลกดีครับไม่มีอะไรพี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับครับก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโปรเร็วๆนี้ครับครับผมอีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้นรอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะมีเริ่มไทยเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลยคนจีนเล่นหมดเลยครับแล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมครับก็นั่นแหละสิครับช่วยย้อนเฉียงฉาก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวแต่เรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับจริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไปครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีแล้วคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวันผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมากๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะเอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมี
อะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วยครับผมอะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับแหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเราใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไปครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะนี่ก็เงี้ยวหัวตัวนี้เล่นเองด้วยแล้วก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอกครับหรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตาแล้วมันจะรวยเลยเอ้าเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วยนะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับหลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับวันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สําคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนําเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสําหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สําคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.orgไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุน
โดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล